นายณัฐธีบ่อสุวรรณปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้เตรียมความพร้อมรอบพื้นที่ทุ่งมะขามหย่องเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะเสด็จพระราชดำเนินณพระราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยทุ่งมะขามหย่องตำบลบ้านใหม่อำเภอพระนครศรีอยุธยาวันนี้นะคะเพื่อติดตามโครงการตามพระราชดำริโดยเตรียมพร้อมทางจังหวัดโดยเตรียมพร้อมนะคะทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดทำสูจิบัตรเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จภายในพื้นที่พระราชาอนุสาวรีย์ที่รองรับคนได้ 10,000 คนค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นตัวแทนประชาชนในแต่ละตำบลโดยสูจิบัตร 10,000 ชุดนะคะที่จัดทำด้านหน้าเป็นพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเกี่ยวข้าวที่ทุ่งมะขามหย่องเมื่อปี 2539 สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ตัวแทนชุมชนในแต่ละตำบลแต่ต้องการร่วมชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็สามารถไปรอรับเสด็จได้ตลอดแนวถนนเสด็จทางเสด็จพระราชดำเนินค่ะสำหรับประชาชนตัวแทน 10,000 คนที่จะได้ร่วมรับเสด็จณทุ่งมะขามหย่องนั้นทางจังหวัดขอให้นำยานพาหนะไปจอดที่บริเวณทุ่งภูเขาทองและบริเวณวัดตูมได้ก่อนเวลา 12:00 นนะคะโดยทางจังหวัดจัดรถรับส่งบริการจากจุดจอดรถไปยังบริเวณงานไปจนถึงเวลา 15:00 นค่ะ